กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่ามาแล้วครับคุณประภาวันครับคุณประภาวันทำไมชีวิตมีแต่ปัญหาเรื่องเงินตลอดหาเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ค่ะคุณสภาวันนะฮะในสภาวะเรื่องการเงินในช่วงนี้นะฮะต้องรัดเข็มขัดนิดนึงแล้วโดยเฉพาะคุณนะถ้ามีโอกาสได้ทำงานแล้วสังเกตไหมฮะบางครั้งเราเผื่อไว้เผื่อเก็บเผื่อคิดนะก็เผื่อเรียกเหมือนธนาคารออมสินนะครับคือต้องมันนะอดกั้นอดออมในเรื่องการเงินเหมือนเราเองเนี่ยเราแบกภาระปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เผื่อแผ่เลยแต่พอมีวันนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรอปัญหาอันเก่าอันใหม่อ่ะที่จะมาผุดขึ้นมาอันเก่าก็ยังไม่เคลียร์จากนั้นแล้วมันจะรับคุณกันไปอย่างสม่ำเสมอรอบปีนี้นะมีอะไรที่เข้มข้นเรื่องการเงินจากนั้นต้องอดออมนะช่วงนี้นะจะได้เป็นเศรษฐีในวันหน้า คุณกังวลอย่างเดียวนะครับนะกังวลนี้แต่ถามว่าจะตึงเครียดไปถึงเดือนไหนนะช่วงสิงหาก็ยังไม่ผ่านพ้นนะครับนะต้องระวังนี้นะครับ3-4เดือนเป็นต้นไปนะครับนะขอภาวันกับไลเซนส์นี่ครับส่วนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นั่นคือโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงทะเบียนนะคะเฉพาะพิธีผูกขวัญแม่นางรถที่จะเกิดขึ้นเดือนมิถุนายนนี้เอง SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณชมัยพรขอบารมีครูคุ้มครองนะคะห้องเช่าแม่เต็มด้วยค่ะอ๋อห้องเช่าชื่อแม่เต็มอยู่หรือเปล่าให้เต็มนะคือเป็นห้องเช่านะครับคุณแม่น่าจะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับฉะนั้นห้องเช่าท่านใดที่อยู่แถวนั้นก็ไปพักกันเยอะเลยกันนะครับคุณชมัยพรนะผมเรียนทราบว่าณช่วงนี้นะถ้าจะให้เต็มนะมีโอกาสเต็มแน่แต่เผอิญในเรื่องของตรงที่เขาจะอยู่เขาเลือกห้องไงฮะมันมีความชัดเจนไม่เพียงพอนะมันมีความพร้อมไม่เพียงพอฉะนั้นพัฒนานะด้านในนิดนึงดูให้มันน่าพักน่าอยู่นะตรงนั้นแหละแนะนำแล้วก็จะเต็มนะครับชมัยพรครับSMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณปิยรัตน์เจ้าที่เป็นใครดีไหมคะเลขบ้าน89/8389/83นะฮะคุณปิยรัตน์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะสังเกตเราเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าโตขึ้นมานะ10กว่านะทางนั้นตัวช่วงนั้นน่ะคุณเป็นคนที่ไวต่อจิตวิญญาณไวต่อพระภูมิเทวาเจ้าที่ฉะนั้นมีวิธีเดียวที่จะควบคุมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกสมาธิกรรมฐานให้ดีขึ้นก็คือนั่งสมถะกรรมฐานนะฮะแล้วก็ในส่วนที่คุณมีอยู่นะพยายามแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรเทพเทวันที่คุ้มครองปกปักรักษานะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็พยายามแผ่ให้เขานะพูดถึงเขาให้มาเกื้อกูลนะให้มาดูแลปกปักรักษานั่นแหละฮะทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับปิยรัตน์ในเซนนี้ครับปิยรัตน์นะคะทุกท่านสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณลำพึงครับเลขบัตรประชาชน114ทำไมโดนแต่ผู้ชายหลอกทั้งตัวทั้งเงินความรักที่แท้จริงเนี่ยคือการรักแบบให้หนึ่งรักแบบไม่ดีที่สุดก็คือรักของพ่อแม่เพราะนั้นคุณลำพึงนะมักไม่ค่อยเชื่อคนรอบข้างนะมีทิฐิเฉพาะตัวพอถึงข่าวถึงการแล้วก็อดโอยนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าแต่บอกว่าให้สำรวมระวังในการที่จะถึงต่อไปมิฉะนั้นแล้วเหตุต้นผลกรรมที่เคยนะฮะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่หรือว่าเอาแต่ใจตัวเองมีผลมาแน่ๆเพราะนั้นอย่าไปกังวล นะครับอะไรที่ผ่านมันแก้ไม่ได้อะไรที่เริ่มต้นใหม่ซะดีกว่ารัดกุมสักนิดหนึ่งกับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับสภาวะความเครียดแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำบุญนะสร้างกุศลไถ่โทษด้วยการถือศีล5ศีล8อย่างเข้มข้นสักหน่อยนะครับคุณลำพึงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทพักนะคะผ่าว่าทะเบียนรถ1909เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมคะนี่สินจะเคลียร์ได้ไหมเคลียร์กำลังจะจบเลยครับเคลียร์กำลังจะมีที่พึ่งเคลียร์กำลังจะได้นะกับสถาบันก็ดีกับบุคคลก็ตามกำลังจะมีทิศทางในที่ดีขึ้นนะครับคุณนันทพักครับมาในส่ง SMS เนาะคุณนันทพักนะคะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณวีระเทพทะเบียนรถ3165เป็นอย่างไรบ้าง3165นะฮะเลขนี้นะฮะสามารถที่เกื้อกูลส่งเสริมนะกับคนที่เป็นเจ้าของได้แต่ส่วนที่ให้ระวังนิดนึงกับเรื่องของนะฮะรถลาคันนี้หน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่คนขับนะคนนั่งข้างนะเนื้อหอมจะขูดขีดเฉียวชนได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้ไม่ใช่ช่วงเดือนนี้แต่เป็นต้นเดือนหน้านะครับคุณวีระเทพรายเซ็นนะครับทุกท่านยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะ SMS นะนี่นะฮะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะครับนะฮะมาที่คุณพัชรพรเมื่อไหร่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่คะมาเรื่อยๆนะฮะกับบ้านนี้จริงๆแล้วไม่จนหรอกบ้านนี้มีแต่สุขสวัสดีมีชัยกับเรื่องของทรัพย์นะฮะเขาก็พอเพียงนะครับเพียงพอกับสิ่งที่มีดีที่สุดนะครับคุณพัชรพรนะครับแต่ตอนนี้มีมาเรื่อยๆไม่ใช่ก้อนใหญ่ครับเอาละนะตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อเสือนะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวฟังจากอาจารย์เลยค่ะเชิญครับ
กับตำราความเชื่อนี้ฮะประวัติเจ้าพ่อเสือนะครับกับรายการหัตถจิตวันนี้นำเสนอเรื่องราวของศาลเจ้าพ่อเสือสร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้านะเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3นั่นเองนะเดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมืองนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมขออภัยนะฮะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่5นะท่านก็พระองค์ท่านโปรดเมตตาให้ขยายถนนบำรุงเมืองนะและโปรดให้ย้ายศาลเจ้าพ่อเสือนะมาไว้ทางสามแพ่งนะบริเวณถนนตะนาวนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เองนะเสือนะถือว่าเป็นสัตว์ที่คนจีนเชื่อว่ามีฤทธิ์มีเดชนะมีบารมีมากนะสามารถปราบพูดจิตวิญญาณสิ่งที่ไม่ดีนะออกไปจากชีวิตได้ฉะนั้นหากบ้านเรือนใครตั้งอยู่ในทางสามแพ่งก็นิยมเอาเสือคาบดาบนะครับจะเห็นว่าเป็นกระจกก็ดีเป็นรูปถ่ายรูปองค์เหมือนก็ตามนะเอาไปแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อกระจัดปัดเป่าอุปสรรคความเลวร้ายเคราะห์นะชัยภูมิที่เสียนะชัยภูมิที่เสียอย่าให้ค่ำกายมาในชีวิตเราก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือที่ทุกๆไปก็จะบรรเทาลงได้ครับนะฮะกับตำราความเชื่อนี้ประวัติศาสตร์เจ้าพ่อเสือครับเอาล่ะนะคะมาส่งอีเมลบ้างนะคุณนิชาออนเลขประชาชน051ทำอาชีพอะไรดีคะ051นะครับบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้นะเป็นศาสตร์แห่งนักคิดแล้วก็ถ้าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับว่านักปฏิบัติธรรมตัวยงทีเดียวนะฉะนั้นทำต่อเนื่องสิ่งเก่าของเดิมมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนิชาออนลายเซ็นครับอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งจากคุณวิทยพงศ์บอกว่าอาจารย์เปลี่ยนแปลงลายเซ็นให้แล้วแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินเองก็ตามแต่ว่าตอนนี้อยากออกรถใหม่ค่ะอยากได้เลขทะเบียนนี่เปลี่ยนลายเซ็นปุ๊บได้รถใหม่เลยได้รถใหม่ค่ะเป็นเรื่องจริงนะฮะที่มันเป็นจดหมายของท่านผู้ชมทางบ้านในส่งเข้ามานะครับถ้าถามถึงรถใหม่ออกได้เมื่อไหร่นะครับอีก2เดือนข้างหน้ามีโอกาสลุ้นแล้วแล้วสีที่อยากจะใช้ก็คือเว้นดำอย่างเดียวบอลเงินบอลทองได้สีขาวเสริมโฉลกแล้วก็วันพฤหัสช่วงบ่ายเป็นเลิกผายามดีให้คุณเลยครับค่ะสำหรับคุณวิทยพงศ์นี่เองวิทยพงศ์ได้เลยเสร็จแล้วไม่ให้ครับหนาวละนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามรายการย้อนหลังนะรวมไปถึงทุกรายการของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์นะคะ Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand นะคะหรือว่าอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆติดตามกันได้นะใน Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าเข้าไปคลิกไลค์กันที่Facebook Fanpage Miracle Channel TV พิมพ์ตามนี้เลยนะรวมไปถึง3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ได้รับล็อกเก็ตบรมครูพิราบแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่พลาดไปก็ต้องลุ้นกันละนะว่าจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครอยากจะไปร่วมงานนะวันที่22พฤษภาคมนะคะครั้งนี้ที่อาจารย์ชาได้รับเกียรตินะคะจากพระครูศรีชัยพิวัฒน์ได้ไปทำพิธีนะเป็นเจ้าพิธีด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้เวลาประมาณ17นาฬิกานั้นเริ่มพิธีแล้วนะคะถึงเที่ยงคืนอยู่กันถึงเกือบเที่ยงคืนเลยนะคะก็ที่พิธีท้องสนามหลวงนี่เองนะคะสำหรับพิธีกวนข้าวทิพย์นะใครอยากจะไปต้องติดต่อมาที่ Miracle นะครับเพราะว่าครั้งนี้ต้องมารับบัตรจอดรถนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีบัตรนะเข้างานไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่จอดรถกันสำหรับแม่นางรถนะครับท่านใดที่อยากฟื้นคืนชีวิตร่วมกับครูอาถาส่งเสริมให้กับน้องๆมีโอกาสต่อลมหายใจต่ออาหารเสริมเติมเต็มด้วยนมแพมเพิร์ดหรือแม้แต่สิ่งใดที่น้องเขาจำเป็นนะฮะน้องนี่ลำบากมากฉะนั้นครูอาถาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อการกุศลแล้วก็เป็นพิธีใหญ่แบบที่สุดนะโดยเฉพาะพิธีครั้งนี้มีช้างนะครับแล้วก็มีครูประกำช้างอยู่บนหลังช้างช้างนี้ก็จะปะน้ำพุทธมนต์จากงวงช้างปะพรมให้ทั่วรถนะที่มากี่คันก็ปะให้ทั่วพรมให้ทั่วจะได้โชคดีมีชัยกันผูกแม่นางครั้งนี้เข้มข้นด้วยพิธีกรรมเข้มข้นด้วยแรงศรัทธาครับผมนี่แหละนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะหรือว่าสอบถามกันได้นะที่0831997972แล้วก็0851293697รับรองนะคะว่าพิธีครั้งนี้เข้มขลังมากแล้วก็ที่สำคัญทุกคนได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญเดินสายบุญร่วมกับครัวฐานนี่แหละค่ะและคุณผู้ชมก็ติดตามรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้บุญละจ่าถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ